รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวนะฮะกับเชฟประจวบนิรังสรรค์นะครับกูรูตัวจริงด้านอาหารของพวกเรานะครับกับเมนูเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสกับกล้วยทอดนะครับใครที่เป็นสายชีสนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรออยู่ครับมีเมนูดีๆที่จะช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับจานอาหารของคุณนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามแน่นอนครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาตามหาวัตถุดิบเพื่อที่จะนำไปรังสรรค์เมนูของหวานรสเด็ดนั่นก็คือข้าวเหนียวเปียกลิ้นจี่ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านสมรไพบูลย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาวัตถุดิบกันดีกว่านะครับอาเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอู้ทำไมร้านสมรไพบูลย์ของอาเฮียข้าวของถึงได้ครบครันเยอะแยะอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ครบทุกไซส์แต่ต้องมีทุกตัวต้องมีครบทุกชนิดถูกต้องครับแต่ไซส์อาจจะแตกต่างกันใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วอาเฮียก็46ปีแล้วครับ46ปีแล้วนะผมเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2อาเฮียวันนี้อาจารย์นิสสัตว์จะทำข้าวเหนียวเปียกใส่ลิ้นจี่ที่อัมพวานี่แหละครับทีนี้ข้าวเหนียวซื้อตรงไหนอ่ะข้าวเหนียวเป็นด้านนี้ครับทางนู้นนะโอเคค่ะมาแล้วครับอาจารย์อาเฮียเอาข้าวเหนียวมาให้เราเลยแล้วกันถุงนึงได้ครับโอ้ยขอบพระคุณมากอาเฮียนี่ใส่ลงไปเลยในรถตอนนี้ยังขาดกะทิอยากได้กะทิคุณภาพดีอาเฮียครับเชิญด้านนี้นะครับกะทิคุณภาพดีอยู่ด้านนี้ครับอาจารย์ครับทำไมอาเฮียถึงแนะนำเป็นกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะลูกค้าเราได้คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าแจ้งว่ากะทิอัมพวาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบครับทำอาหารและขนมอร่อยมากครับเอกลักษณ์ของเขาคือขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิขั้นสดครับเหมือนใช้กะทิขั้นสดเลยนะครับใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จุดประกายให้อาจารย์อยากจะสร้างสรรค์เมนูข้าวเหนียวเปียกลิ้นจี่เราไปทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าสูตรที่อาจารย์จะนำไปทำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีเคล็ดลับของกะทิที่ช่วยให้เข้มข้นหอมมันอร่อยแน่นอนครับวิธีทำข้าวเหนียวเปียกลิ้นจี่ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยข้าวเหนียวขาวและใบเตยต้มจนข้าวเหนียวสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มต่อจนส่วนผสมสุกใสใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมคนให้เข้ากันปิดไฟใส่เนื้อลิ้นจี่และเนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันใส่อัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟเตรียมไว้เป็นหน้ากะทิตักข้าวเหนียวเปียกลิ้นจี่ลงในภาชนะราดด้วยหน้ากะทิพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เราก็มีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้เฮียจุนด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมรับครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูข้าวเหนียวเปียกลิ้นจี่สุดสร้างสรรค์สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.jingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมาริน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะในสูตรเราไม่มีผงชูรสแต่ถ้าคุณใส่ผงชูรสคุณต้องลดปริมาณความเค็มของของที่คุณใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้
ในกิจการได้จริงซึ่งเมนูตำซั่วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,521.80 มิลลิกรัมเมื่อปรับสูตรแล้วจะสามารถลดโซเดียมลงเหลือเพียง 920.60 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงถึง 40% เลยทีเดียวค่ะโครงการนี้มีประโยชน์ลดการป่วยของเราได้เรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ เค็มลดโลก